็คือสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะซึ่งล่าสุดทางสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้แก่ยูเครนเอาไปอีก 2,600 ล้านดอลลาร์นะมีระบบเรดาร์สอดแนม3ตัวด้วยจรวดต่อต้านรถถังรถบรรทุกเชื้อเพลิงนะนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ออกมาล่าสุดยังคงเดินหน้าประกาศสนับสนุนต่อนะนี่ก็ถมเงินเข้าไปอีกนะแต่ว่ามีการวิเคราะห์นะว่าถ้าการเมืองในอเมริกาเปลี่ยนขั้วเนี่ยก็แน่นอนนะก็จะแนวทางการช่วยเหลือนะก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินฮะเมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะต่อหน้าทูตนะจากต่างประเทศนะนี่บางช่วงบางตอนเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์นะระหว่างรัสเซียกับEU คือช่วงนี้ไม่ดีแต่โอกาสในวันข้างหน้ามีโอกาสกลับมาดีแล้วก็บางช่วงบางตอนนะปูตินก็พูดถึงสหรัฐอเมริกาฮะโดยกล่าวหาเลยนะปูตินกล่าวเลยนะว่าสหรัฐเนี่ยสนับสนุนการรัฐประหารในยูเครนปี2014แล้วมันทำให้นโยบายของยูเครนเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยรัฐประหารครั้งนั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะก็ไปฝักใฝ่นาโต้นะแล้วก็นโยบายอีกหลายอย่างกลายเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียแล้วกลายเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนในยูเครนเองด้วยส่วนที่มีเชื้อสายรัสเซียนะอันนี้ปูตินเนี่ยพูดเลยเมื่อวานนี้นะต่อหน้าบรรดาทูตหลายประเทศนี่นะแล้วก็เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้มีการพบปะกับประธานาธิบดีเบลารุสนะฮะนี่เป็นบรรยากาศการพบปะกันอย่างเป็นทางการนะฮะนะเบลารุสเนี่ยคงจำได้ว่าเป็นหนึ่งประเทศในยุโรปที่ยืนเคียงข้างกับรัสเซียใช่ค่ะอนุญาตให้รัสเซียติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นะคะเป็นการติดตั้งในเชิงยุทธศาสตร์นะนี่พบปะกันอย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิดเลยสวมกอดก่อนด้วยนะฮะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียเมื่อวานนะฮะแล้วถ้าดูแผนที่ฮะนิวบอร์เดอร์วิทนาโต้นะรัสเซียคือสีแดงนะด้านบนก็คือพรมแดนระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์ซึ่งเข้านาโต้ไปแล้วก็กลายเป็นพรมแดนระหว่างรัสเซียกับนาโต้ทีนี้ด้านบนนะฮะจะเห็นได้ว่ายาวมากนะค่ะนะแล้วก็พรมแดนระหว่างรัสเซียนะกับนาโต้เดิมนะคือชาติที่เป็นสมาชิกนาโต้อยู่เดิมคือด้านล่างนะนี่นะเพราะฉะนั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียกับนาโต้เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกนะยาวขึ้นไปอีกรัสเซียก็ต้องปรับยุทธวิธีทางการทหารส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกับรัสเซียแล้วก็มีสงครามกับยูเครนอยู่นะก็คือพื้นที่ตรงนั้นนะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้สมาชิกนาโต้คือสีน้ำเงินค่ะนะส่วนสีเทาตรงกลางตรงนั้นคือเบลารุสนะฮะนั่นนะที่รัสเซียผู้นำรัสเซียเจอกับผู้นำเบลารุสเมื่อวานนี้นะฮะนี่คือแผนที่ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงยุทธศาสตร์ทางการทหารต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รัสเซียเนี่ยเปิดเผยโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียเตรียมมาตรการตอบโต้การเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์ค่ะเป็นการยกระดับการรุกรั้มต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติรัสเซียซึ่งบีบบังคับให้รัสเซียต้องออกมาตรการตอบโต้ทางยุทธการและทางยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงโดยรัสเซียค่ะจะมีการติดตามสถานการณ์รวมถึงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและอาวุธยุทโธปกรณ์ของนาโต้ในฟินแลนด์อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะดำเนินการตอบโต้ทันทีด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ประกาศค่ะว่าทางรัสเซียจะตอบโต้ด้วยการเสริมกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียเพื่อเตรียมพร้อมปกป้องประเทศในกรณีที่กำลังทหารจากชาติสมาชิกอื่นๆของนาโต้มีการระดมกำลังเข้ามาในฟินแลนด์ค่ะและนอกจากนี้ทางรัสเซียนะคะเรื่องของการได้รับตำแหน่งประธาน UNSC ละค่ะรัสเซียยืนยันว่าจะยังไม่ใช้ตำแหน่งประธาน UNSC ปกป้องปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะคะโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติมีการแถลงข่าว
ครั้งแรกค่ะเมื่อ3เมษายนที่ผ่านมาหลังรัสเซียรับตำแหน่งเป็นประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยให้คำมั่นค่ะว่ารัสเซียจะไม่ใช้สิทธิพิเศษในฐานะประธานในทางที่ผิดโดยเฉพาะในการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในการปกป้องปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอย่างที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยืนยันด้วยว่ารัสเซียไม่ได้ขู่ทำสงครามนิวเคลียร์อย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะส่วนเลขาธิการนาโต้นะฮะก็เรียกร้องประเทศสมาชิกบริจาคเงินช่วยเหลือยูเครนในระยะยาว500ล้านยูโรต่อปีฮะที่เขาต้องการนะฮะนี่คือเลขาธิการนาโต้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างนะก็เข้าข้างสหรัฐชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนนะฮะคือเขาพูดถึงคดีของเขาเองด้วยนะแบบประชดประชันนะว่าเขาถูกกันแกล้งอ่ะแต่ในขณะเดียวกันบางประโยคที่เขาเอื้อนเอ่ยออกมาฮะรู้กันบ้างไหมว่าตอนนี้นะสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากเราเลยนะนะสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเป็นการใช้อาวุธนิวเคลียร์กันเนี่ยนะโดนัลด์ทรัมป์ฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะ The Biden administration's leadership to an all out nuclear world war 3 can happen we're not very far away from it believe it or notนี่คือโดนัลด์ทรัมป์นะฮะมีการประกาศบนเวทีหาเสียงเลยว่านี่สถานการณ์มันแย่มากตอนนี้นโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะแย่มากแล้วภายในประเทศสหรัฐเศรษฐกิจแย่มากเราไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อนนะก็คือโจมตีไปเลยนะโจมตีเลยแล้วก็ส่งทิศทางว่านโยบายเปลี่ยนแน่นอนถ้าการเมืองในสหรัฐเปลี่ยนขั้วแต่ในขณะเดียวกันเรื่องคดีของเขาล่าสุดสรุปนะฮะหลังจากที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ช่วงที่เรารายงานไปเนี่ยกำลังจะไปขึ้นศาลพอดีแล้วก็ล่าสุดมีรายละเอียดมาก็คือโดนไปทั้งหมดเนี่ย34กระทงค่ะ34กระทงข้อหาก็คือปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจเกี่ยวกับการจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากผู้หญิง2คนไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเขานะฮะนี่คือข้อกล่าวหานะฮะ34กระทงนะโดนไปทั้งหมดนะแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ศาลนิวยอร์กนะฮะเมื่อวานนี้ฮะนี่นะเจ้าตัวเนี่ยก็ขึ้นศาลสู้คดีนะคณะอัยการเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการกล่าวถ้อยแถลงนะก็รุนแรงอ่ะนะนะแล้วก็ผู้พิพากษาก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเว้นการออกถ้อยแถลงใดๆที่อาจยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือเกิดเหตุจลาจลนะเพราะดูแล้วทำเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนไงเกิดไปปลุกปั่นอย่างเงี้ยก็อาจเกิดจลาจลได้ในขณะที่ฝ่ายอัยการเองนะก็เช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะกรณีดังกล่าวนี้นะต้องติดตามหลังจากนี้ไต่สวนคดีครั้งถัดไป4ธันวาคมนะยังไม่ได้ถูกตัดสินนะค่ะนะเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์เองก็พยายามบอกเนี่ยนะคะบอกว่าผมไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นในอเมริกาความผิดเดียวที่ผมทำก็คือผมปกป้องประเทศชาติจากพวกที่จ้องทำลายมันอย่างไร้ความหวาดกลัวพวกเขาเอาชนะเราในสนามเลือกตั้งไม่ได้ก็เลยพยายามเอากฎหมายมาเล่นงานเรานี่ค่ะมุมมองของทรัมป์นะฮะครับโดนัลด์ทรัมป์มีอะไรกับผู้หญิงกันจริงหรือเปล่าเอามันต้องเอาที่ข้อเท็จจริงก่อนไงตั้งแต่ปี2006ใช่ไหมก็เหมือนคุณทักษิณการที่ชอบอ้างผมไม่ได้รับความเป็นธรรมมาถูกกันแก้แต่เอามีการลดสัมปทานจริงป่ะมีการแก้กฎหมายเอื้อประโยชน์ตัวเองจริงหรือเปล่าเอาตัวนี้ก่อนถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมลีลานักการเมืองก็เหมือนกันหมดนะลวดลายก็ปกป้องตัวเองแล้วอ้างประชาชนอ้างประเทศชาติใช่ไหมแต่ว่าเวลาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานที่บดีเขาก็ถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือการเมืองในสหรัฐแต่ที่เราติดตามเพราะมันจะมีผลกับโลกด้วยนโยบายนโยบายต่างประเทศของสหรัฐส่วนที่ฝรั่งเศสฮะฝรั่งเศสเนี่ยมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะแต่ว่าที่มีกิจกรรมที่สะดุดตานั่นก็คืออีเวนต์นี้ฮะเนี่ยเป็นการนำป้ายผ้าเป็นป้ายเนี่ยไปขึ้นไปติดเลยนะเนี่ยตรงเขาเรียกอะไรล่ะประตูชัยเหรอชองเอลิเซ่ค่ะนะนี่คืออายุ64นี่นะนะไม่ได้นะพูดง่ายๆเนื้อหาคือจะให้ไปรีทายตรง64เนี่ยค่ะนะไม่เอาไม่ได้นะอันนี้ก็สะท้อนนะว่าที่มันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหาทางการเงินการคลังอ่ะจึงต้องแก้ด้วยวิธีปฏิรูปบำนาญไงอันนี้เป็นกรณีศึกษาบ้านเราที่ตอนนี้
กำลังหาเสียงเนี่ยสาดนโยบายลดแลกแจกแถมเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยก็ประกาศเติมเงินในกระเป๋าดิจิตอลเยาวชนตั้งแต่16ขึ้นมาทุกคนเลยคนไทยคนละหมื่นโอ้โหเดี๋ยวจะมีรายละเอียดช่วงถัดไปลดแลกแจกแถมขนาดนั้นแล้วมันจะมีผลยังไงนะเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยพอมีปัญหาเศรษฐกิจปุ๊บกระทบกับบำนาญปฏิรูปบำนาญเพิ่มอายุเกษียณประชาชนออกมากันเพียบเลยเนี่ยฮะแล้วก็ผู้นำฝรั่งเศสฮะมาครองประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนำคณะผู้บริหารรายใหญ่ของฝรั่งเศสผู้บริหารธุรกิจด้วยนะเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการฮะนี่เป็นการเดินทางไปเยือนครั้งแรกตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาฮะเนี่ยไปถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งนะฮะจะอยู่จีนเนี่ย 5-7 เมษายนนะฮะนะก็ไปพบปะกับผู้บริหารจีนนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เตรียมนำมาครองเยือนเมืองกวางโจฮะนะเป็นเมืองประวัติศาสตร์การทูตเมืองท่าสำคัญของจีนนะแล้วก็เป็นเมืองท่าของจีนแห่งแรกที่ฝรั่งเศสร่องเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่17ก็พยายามแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะฮะนี่เห็นไหมคือขนาดฝรั่งเศสเนี่ยญาติดีกับสหรัฐนะในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะจับมือกับจีนเพราะเศรษฐกิจก็ต้องง้อจีนเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นประเด็นต่างประเทศที่ต้องจับตาเรื่องดุลอำนาจโลกต้องย้ำว่าตอนนี้ขั้วของสหรัฐเนี่ยกำลังอ่อนแรงไปดูเศรษฐกิจภายในของสหรัฐไปดูการปลดงานนะการเลิกจ้างนะต่างๆนานาเยอะเลยในขณะที่จีนนะรัสเซียจับมือกันอเมริกาตะวันออกกลางซาอุนะอิหร่านจับกันได้หมดแล้วตอนนี้นะแล้วก็จะลดความสำคัญของเงินดอลลาร์ลงมันจึงเป็นอีกขั้วหนึ่งที่น่าสนใจมากนะโลกสองขั้วชัดเจนแล้วกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดจะบานปลายไปเป็นสงครามโลกเหมือนที่ทรัมป์พูดเมื่อกี้ค่ะสงครามโลกครั้งที่3เลยนะจากสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเขาก็พูดไม่เกินจริงนะแต่ประเด็นคือยังไม่จำเป็นต้องเดินไปแบบนั้นนะฮะอันนี้คือสถานการณ์โลกที่น่าจับตามองนะฮะแต่ตอนนี้ที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของสงครามเศรษฐกิจแหละค่ะที่เดินหน้ากันอยู่เนี่ยออกอาวุธกันเต็มที่เลยเราก็คงโดนลูกหลงไปด้วยนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store